เริ่มต้นอยากให้คุณหมอเดลแล้วก็ตอนที่ได้คุยนี่ตัวเองก็ตื่นเต้นมากตอนคุณหมอเดลเล่าเรื่องลูกสาวนะฮะว่าโอ้เนี่ยแสดงว่าอันนี้ต้องถือว่าลูกสาวอาจารย์ก็ลูกสาวของคุณหมอเดลก็อยู่ในยุคสมัยทันสมัยเลยนะคะเพราะว่าทั่วโลกวันนี้ในคนทำงานสื่อเรื่องเสียงกลายเป็นสิ่งที่เขาเอามาคุยกันมากถกเถียงกันมากเพราะอย่างที่เรียนให้ท่านรองผู้จัดการที่เล่าให้ฟังว่าตอนศตวรรษที่21เนี่ยเขาบอกว่าวิชวลเนี่ยภาพเนี่ยมันเข้ามาเทคโอเวอร์ทุกอย่างจนทุกคนเป็นการเสียสมดุลของโลกใบนี้ทั้งใบเลยเพราะฉะนั้นทุกคนมาทบทวนเราเป็นอะไรทำไมเราอคติจึงเต็มกันไปหมดมันมาจากอะไรเขาก็เลยพูดเรื่องการเขาเรียกว่าภาพที่มันเข้ามาเทคโอเวอร์ในการเปิดการรับรู้ข้อมูลถูกคอลเลกผ่านภาพเยอะมากแล้วมนุษย์ก็เริ่มที่จะอิกนอร์ข้อมูลที่มันหรือเรื่องราวที่ผ่านทางเสียงแล้วก็ในที่สุดนักนิเวศเสียงของนักนิเวศสื่อของทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปก็เลยลุกขึ้นมาพูดถึงการที่จะต้องนำพลังแห่งเสียงหรือมหัศจรรย์ของเสียงกลับมาให้ได้นะคะแล้วในขณะที่จริงๆวิชาว่าด้วยเรื่องเสียงขณะนี้ในทั่วโลกในหลายๆสูตรแทรกอยู่ในเกือบทุกวิชาชีพสถาปัตย์ก็ต้องเรียนเรื่องเสียงเท่าที่รู้หลักสูตรตอนนี้จัดสวนนี่ไม่ใช่จัดแต่สวนต้องจัดเสียงด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะกลับขึ้นมาแล้วนั่งคุยกันในสังคมไทยสักทีนึงเพราะว่าเมื่อกองทุนสื่อพูดเรื่องระบบนิเวศเราบอกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวคอนเทนต์นะแต่เรากำลังจะพูดว่ารูปแบบหรือฟอร์มของเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยมันต้องรักษาสมดุลให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอเดลให้คุณหมอเดลลองถ่ายทอดสิ่งที่คุณหมอเดลก็ตื่นเต้นไปกับลูกสาวเนี่ยค่ะมาลองแลกเปลี่ยนกับพวกเราค่ะคือก่อนที่จะไปที่สไลด์อันนี้เป็นอันที่ลูกสาวทำขึ้นมาเองเขายังเรียนหนังสืออยู่นะฮะยังไม่ได้จบนะฮะเขาเป็นนักศึกษาตอนที่เขาทำนี่เป็นนักศึกษาปี4ของทางจิตวิทยาแต่เนื่องจากเขาเคยได้เหรียญเงินโอลิมปิกโลกทางด้านการขับร้องประสานเสียงที่สหรัฐอเมริกาคือแพ้ทีมสหรัฐแล้วก็ชนะทีมฟิลิปปินส์เป็นการขับร้องเสียงประสานเสียงฮะของทีมสาธิตจุฬาที่บินไปแล้วเขาเป็นตัวหลักในเสียงอัลโต้แล้วเขาอยากที่จะเรียนทางด้านดุริยางคศิลป์ตอนหลังไปคุยกับทางคณะดุริยางคศิลป์ก็ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็แนะนำว่าลูกน่าจะเรียนตะเข็บศาสตร์เราก็งงว่าตะเข็บศาสตร์แปลว่าอะไรงงไม่เคยเห็นนะตะเข็บศาสตร์ความหมายก็คือว่าเก่งทั้งสายศิลป์และสายวิทย์ก็คือน่าจะเอามาบูรณาการกันตอนนี้เขาก็กำลังจะได้ทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศที่สหรัฐที่อังกฤษที่ประมาณ 4-5 อยู่ที่ตอบมาแต่เราขอโพสต์โพนไปเป็นปีหน้าแทนวันนี้ก็เลยขออนุญาตเขาว่าความจริงถ้าเกิดว่าลูกไม่ได้ติดสอบเนี่ยอยากจะชวนมาให้กลายไปเป็นคนที่พูดเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองเพราะว่าบางช่วงจังหวะที่เขาพูดเนี่ยเขาจะขับร้องเสียงประสานเสียงของเขาขึ้นมาและให้เห็นเลยว่า Data Wave Theta Wave หรือ Brain Wave อะที่เห็นในนี้มันจะขึ้นอย่างไรเสียงเพียงแต่ว่าไม่ได้เจ้าตัวไม่ได้มาผมก็เลยบอกไม่เป็นไรงั้นก็ขอยืมสไลด์ได้ไหมเมื่อเช้าก็ยังย้ำกับเขาเมื่อกี้โทรศัพท์ไปก็ย้ำกับเขาเขาก็บอกยินดีแล้วก็เป็นส่วนที่เขาพัฒนาอันนี้ขึ้นมาเองผมก่อนที่จะไปตรงนี้ปูพื้นให้นิดหนึ่งว่าสุนทรียสนทนาเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยในยามนี้ครับขอขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะการที่จะทำให้เกิดสุนทรียสนทนาได้ท่านเชื่อไหมกระบวนการในการเมดิเทชันการวางสติสมาธิไม่ใช้อารมณ์จุดเริ่มต้นของการใช้สติสมาธินั้นเขาเรียกว่าถ้ามองสมองเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยคือสมองส่วนอารมณ์4นิ้วเนี่ยคือสมองส่วนคิดชั้นสูงการจะให้สมองส่วนคิดชั้นสูงที่มันมีทั้งซ้ายและขวาทำงานอย่างทรงพลังต้องใช้คำนี้นะทำงานอย่างทรงพลังมันจำเป็นจะต้องบิ้วสติสมาธินั้นขึ้นมาโอเพนลิมบิกเมื่อลิมบิกเปิดใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู้ใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู้ทุกวันนี้ระบบการศึกษาปิดลิมบิกครับไม่ใช่เปิดลิมบิกนะฮะทีนี้ถามว่ามันจะเปิดลิมบิกได้อย่างไรหนึ่งในนั้นคือมหัศจรรย์แห่งเสียงครับหลายที่จึงใช้มิวสิกเมดิเทชันครับคือการใช้มิวสิกสมมุติผมจะชวนท่านว่า
ท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยท่านอยู่ในโรงเรียนเด็กกำลังมีประเด็นความขัดแย้งก่อนที่จะให้คู่ขัดแย้งมาคุยกันนั้นเนี่ยเราใช้มิวสิกเมดิเทชันเปิดลิมบิกให้เกิดซอฟอารมณ์ซอฟลงนั้นเนี่ยแล้วหาข้อสรุปร่วมกันกติการ่วมกันแม้กระทั่งตอนที่หมอให้สัมภาษณ์ไปเรื่องหักหลัก5ให้และ5ไม่คือหมอเปิดอันนี้ไว้ก่อนนิดนึงเพราะมันกำลังเป็นประเด็นของประเทศเราจะ out of date เราไม่ได้ไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าแค่อีกวัน2วันมันก็มีปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในรั้วโรงเรียนเวลาที่เราอยู่ในสถาบันการศึกษาคนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนเป็นผู้บริหารจะใช้หลักสุนทรียสนทนาอย่างไรผมก็ให้ทัศนะไว้ว่าใช้5ให้5ไม่ให้ที่1ก็คือพื้นที่ที่กำลังคุยกันอยู่นั้นต้องให้เกิดความรักอบอุ่นและปลอดภัยมันเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยถ้ามันสัมผัสบรรยากาศพื้นที่แห่งความปลอดภัยไม่ได้ฝันไปละกันว่ามันจะเกิดสุนทรียสนทนาได้ไม่มีทางเลยอันนี้คือให้ที่หนึ่งให้ที่สองก็คือว่าการสุนทรียสนทนานั้นเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นให้เป็นผู้ฟังไม่ใช่เป็นผู้พูดเพราะฉะนั้นมันต้องมีการรับฟังซึ่งกันและกันอันนี้คือให้ที่สองให้ที่สามก็คือการให้กำหนดกฎเกณฑ์กติกาซึ่งเกิดขึ้นจากทั้งวงนั่นแหละมานั่งเหมือนเรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยฮะเป็นตัวยูแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าในวงของเราเนี่ยเราจะกำหนดกฎเกณฑ์กติกากันประมาณไหนเราถ้าสมมติว่ามีใครที่กำลังหลุดอารมณ์แล้วเราขอพักเบรกนะเพื่อที่จะให้กลับมาการคุยกันด้วยสติเมื่อไรก็ตามที่เห็นแล้วว่ามันไปในทิศทางของอารมณ์เราก็จะขอหยุดกฎกติกาง่ายๆในลักษณะนี้เราจะไม่พาดพิงคนอื่นเขาซึ่งอาจจะไปทำให้ลุกล้ำสิทธิของคนอื่นการกำหนดกติกาง่ายๆนี้มันจะนำมาสู่สุนทรียสนทนาหรือแม้กระทั่งการให้รู้จักควบคุมอารมณ์แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้คือ5ให้ไม่ก็คือไม่อคติไม่ใช้อารมณ์ไม่ตัดสินไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ก้าวล่วงห้ามให้และห้ามไม่ทีนี้ไอ้ห้าให้ห้ามไม่ไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าเราไม่ใช้กระบวนการมหัศจรรย์แห่งเสียงในการที่ทำให้เปิดใจเขาเรียกเปิดลิมบิกขึ้นมาผมให้ข้อมูลอีกเรื่องนึงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเร็วๆนี้แต่เป็นความข้อเท็จจริงของพัฒนาการของเด็กก็คือว่าเขาเรียกว่า sensory integration เวลาสมองที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยแล้วมันมีพัฒนาการของมันเนี่ยช่วง2ปีแรกเซลล์สมองมันยังแบ่งเซลล์บ้างแต่หลักๆมันจะอยู่ในช่วงคันมารดานะฮะท่านจะเห็นเลยว่าเซลล์สมองที่มันกำลังแบ่งเซลล์กันเยอะๆแล้วเราก็ให้แม่ที่กำลังตั้งท้องเนี่ยรู้จักในการใช้โทนเสียงไม่จำเป็นจะต้องเป็นโมซาร์ทหรอกไม่จำเป็นจะต้องไปเอาเพลงไทยก็ได้ที่มันเป็นเพลงไทยตามภาคส่วนต่างๆที่มีนั้นเนี่ยการที่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เพลงนั้นทำให้แม่มีสุนทรียะหมอใช้คำนี้นะไม่ใช่แม่เองฮาร์ดบึบ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 ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะถ้าวิธีคิดง่ายๆเลยคือถ้าแม่ฟังแล้วมากลายเป็นร็อกป๊อปอะแม่ลุกขึ้นมาเต้นแบบฮิปฮอปเลยอย่างนี้ถ้าจะไม่ใช่แล้วมั้งอันเนี้ยอันนี้ถ้าจะกลายเป็นไม่ใช่สารเอนโดฟินหลั่งแล้วมั้งมันคงจะกลายเป็นคอร์ติซอลหรือเอพิเนฟรินหรืออะดรีนาลีนพวกนั้นแทนไม่ใช่เพราะวิธีคิดง่ายๆก็คือว่ามิวสิกอะไรก็ตามที่สามารถทำให้แม่เองมีสุนทรียะมีความสุขอารมณ์เย็นลงโทนของมิวสิกนั้นแทบจะใช่ไม่ต้องมาพูดแค่คำว่าโมซาร์ทครับท่านจะเห็นเลยว่าหลักคิดมันอยู่ตรงนั้นแล้วยิ่งเปิดเสียงเพลงในลักษณะนั้นเนี่ยมันมีงานวิจัยว่าในคันมารดาเนี่ยหูของเด็กอ่ะมันพัฒนาซะตั้งแต่12สัปดาห์แรกแล้วหูของเด็กนะ12สัปดาห์แรกเรียกว่าครบ3เดือนเนี่ย olfactory nerve ขออภัยที่พูด auditory nerve ที่หมอลงลึกไปจนถึงเซลล์สมองเนี่ยมันพัฒนาแล้วแต่เพียงแต่มันกำลังแตกกิ่งก้านสาขาแตกเซลล์เพิ่มยิ่งเรามีการกระตุ้นและเป็นอารมณ์ที่สุนทรียะสารที่หลั่งเป็นเอนโดฟินไหลเข้าไปในผ่านรกสายรกนะไปสู่คันมารดานะ
พวกนี้เป็นมหัศจรรย์แห่งเสียงทั้งสิ้นเลยครับแล้วเสียงต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้รากประสาทซึ่งเป็น auditory nerve ของตัวเด็กนั้นน่ะ high pitch low pitch มันเกิดการพัฒนาท่านจะเห็นไหมมันเกิดการแตกรากประสาทขึ้นมาแล้วมหัศจรรย์อันนี้ยังคงดำรงต่อเนื่องกันจนในทางการแพทย์เราใช้คำว่า sensory integration บูรณาการประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าการเรียนใดๆการพัฒนาเด็กใดๆมันลืมซึ่งเรื่องของ sensory integration เท่ากับว่าเราไม่ได้พัฒนาสมองนะฮะเราไม่ได้พัฒนาไอ้4นิ้วนี้นะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้เพราะ sensory integration จริงมีความหมายภาษาที่อาจารย์กำลังพูดถึงเนี่ยทั้งหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายอะไรทั้งหลายเนี่ยล้วนมีความหมายแล้วทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เป็นมหัศจรรย์มากในทางการแพทย์ทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราถือว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดตั้งแต่ครรภ์มารดามาต่อเนื่องกันผมให้ข้อมูลเพิ่มอีกเรื่องนึงก่อนที่จะไปที่สไลด์ของลูกเองเนี่ยข้อมูลอีกอันหนึ่งก็คือว่าท่านอาจารย์เคยเห็นไหมว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งสมมติเป็นต้นไม้ยืนต้นนะแล้วมันก็งอกขึ้นมาแล้วมันเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วกิ่งก้านอะไรต่างๆมันก็รกรุงรังมันขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยในที่สุดอาจารย์ต้องไปตัดกิ่งใช่ไหมฮะเพื่อเล็มให้มันแตกกิ่งได้ในขณะเดียวกันเองมันก็มีความสวยงามเป็นระบบระเบียบของมันใช่ไหมฮะท่านเชื่อไหมครับว่าสมองเราเนี่ยก็มีการจัดการระบบฮะคำถามของหมอก็คือว่าขณะที่ร่างกายเรานอนหลับพักผ่อนแบบ deep sleep ก็คือว่าเรียกว่านอนลึกอ่ะท่านคิดว่าสมองหยุดงานไหมหัวใจหยุดเต้นไหมหัวใจหยุดไหมหยุดนี่เดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลเลยนะหัวใจไม่หยุดปอดหยุดทำงานไหมไม่หยุดลำไส้อะไรทั้งหลายแม้ว่ามันทำงานน้อยลงแต่ก็ยังเคลื่อนไหวใช่ไหมเซลล์ต่างๆมันยังดำเนินชีวิตของมันไปอยู่นะแต่เจ้าของร่างกายเนี่ยหลับไปเรียบร้อยแล้วและท่านคิดว่าสมองก็หลับลึกแล้วไงไม่ฝันด้วยนะไม่ได้หลับแบบฝันด้วยนะหลับลึกเลยหลับแบบประเภทไม่เข้าไม่รู้จากเรื่องฝันแล้วเนี่ยสมองหยุดทำงานไหมฮะท่านรู้ไหมจังหวะที่หลับลึกที่สุดเนี่ยสมองจะลุกขึ้นมาทำอะไรรู้ไหมครับจัดการเก็บข้อมูลเพราะวันหนึ่งที่ข้อมูลมันเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทั้งวันเลยข้อมูลเต็มเลยเนี่ยนะสมองจะมาจัดการข้อมูลจัดการว่าไงรู้ไหมฮะเหมือนท่านเล่นคอมพิวเตอร์ข้อมูลไหนใช้บ่อยท่านจะทำยังไงฮะอาจารย์จะทำไงฮะถ้าสมมติว่าอันเนี้ยหมอเช้านี้มาพูดท่านไปดูคอมพิวเตอร์ของหมอสิมาวางไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยใช่ไหมเรียกว่าดับเบิลคลิกปุ๊บผมเข้าอันนี้ได้เลยใช่ไหมเรียกว่าเรียกง่ายใช้ง่ายเรื่องนี้เขาเรียก working memoryเรียกว่าเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บพึบดับเบิลคลิกเข้าเลยทันทีกระบวนการ working memory เนี่ยมันเรียกว่าเป็น brain executive function มันคือส่วนนี้เลยฮะสมองกำลังจัดการฮะอะไรที่เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้บ่อยไปวางไว้หน้าเดสก์ท็อปอะไรนานๆใช้ทีมันไปวางไว้ drive D หรือไปวางไว้ที่ OneDrive ที่เราชอบเห็นไหมเก็บเข้าเมมโมรีลึกหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเก็บเข้าเมมโมรีลึกหน่อยเนี่ยเวลาหมอตั้งคำถามถามอะไรบางอย่างไปที่มันไม่ใช่บ่อยๆอ่ะเราต้องนึกนิดนึงมันเก็บไว้มันก็จะไปล้วงข้อมูลมาเสร็จอ๋อนึกได้แล้วตอบไปใช่ไหมเหมือนอ่านข้อสอบอ่ะอ่านเยอะๆเยอะๆเสร็จเฮ้ยมันจำได้นะมีความรู้สึกครับคะให้สมองมันนิดนึงให้เวลามันหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะทีนี้การให้เวลามันก็ต้องใช่ไหมว่าพอเมดิเทตปุ๊บข้อมูลมันจะไหลปิ้งแวบแรกปิ้งแวบแรกมักจะเป็นคำตอบที่ถูกในกรณีคนซึ่งอันนี้หมอไม่ได้มาใบ้ข้อสอบนะฮะแต่กำลังพูดถึงสมรรถนะของสมองฮะว่าบางทีเรา
นึกอะไรไม่ออกโอ้โหมันอ่านท่วมหัวเต็มไปหมดเลยแต่พอเห็นซุมันมีความรู้สึกคับคล้ายนี่แหละปิ๊งแวบแรกแต่ถ้าปิ๊งแวบสองนะเริ่มเพี้ยนแล้วนะเพราะมันมีอะไรเข้ามากวนเยอะแยะไปหมดเลยกระบวนการนี้เขาเรียก recent memory ครับแต่ถ้าเป็น remote memory ก็คือกระบวนการที่ข้อมูลนี้นานๆใช้ทีก็เก็บเข้าพวกไอ้แบบประเภทฮาร์ดดิสต่างหากไปเลยฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าคนป่วยเป็นอัลไซเมอร์จะ loss working memory จะ loss recent memory ไปเรียบร้อยถามว่าคุณลุงครับตอนนี้ที่คุณลุงมาที่เนี่ยมาอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับไม่รู้ตอนนี้คุณลุงคิดว่าตอนนี้มันกลางวันหรือกลางคืนไม่รู้มองอากาศข้างนอกนี่ไม่รู้เลยนะฮะว่านี่คือกลางวันกลางคืน time place person อย่างเงี้ยไม่ได้จำบุคคลที่ไม่ใช่เป็นลูกอะแต่เจอกันบ่อย working memory อะแต่ไอ้ลูกนี่มันเจอเลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออกนี่แน่นอนอาจจะจำลืมได้ช้าที่สุดเพราะอันนี้คือมหัศจรรย์ของสมองที่หมอกำลังจะเล่าให้ฟังว่า sensory integration พวกนี้มีความหมายมากและโดยเฉพาะในชั้นเรียนของอนุบาลทีนี้ผมจะมาเปิดประเด็นของลูกสาวไว้นิดหนึ่งนะลองดูนะครับว่าเขามีอยู่เซกชันหนึ่งที่สไลด์ชุดนี้เขาไปนำเสนอที่มหาวิทยาลัยของเขาแต่พอหมอมาดูเสร็จเนี่ยหมอบอกให้มันดีมากเลยอะมีอยู่วันหนึ่งที่หมอก็เลยบอกว่างั้นขึ้นเป็นวิทยากรคู่กับหมอพ่อได้ไหมเขาบอกเขาตื่นเต้นมากเพราะทุกทีไปนั่งฟังพ่ออันนี้กำลังขึ้นพูดคู่กับพ่อก็เลยบอกไม่เป็นไรช่วงครึ่งท้ายเนี่ยยกให้ลูกเลยท่านเชื่อไหมเขาเล่าเรื่องของ music and emotion ท่านดูนะจริงๆอ่ะถ้าผมไปคลิกได้เนี่ยท่านจะเห็นมหัศจรรย์ของเสียงผมไม่แน่ใจจากอันนี้ได้หรือเปล่าแต่ขอใช้ตรงนี้ละกันลองดูเสียงนะฮะคำถามครับโทนเสียงในลักษณะอย่างนี้จริงๆอันเนี้ยผมพูดได้ไม่ดีเท่าลูกเพราะลูกเนี่ยจะยกตัวอย่างออกมาให้เห็นเลยเขาโทนเสียงในลักษณะนี้ท่านจะให้ A B หรือ C ครับ Happy Sad หรือ Angry ครับแค่เสียงนะฮะน่าจะเป็นอะไรฮะลองเปิดดูอีกนิดหนึ่งนะตกลงน่าจะเป็นอะไรดีฮะเห็นไหมฮะท่านจะเห็นอ้าวลองมหัศจรรย์แห่งเสียงสมมุติถ้าท่านจะเข้าเวทีสุนทรียสนทนาก็ลองเปิดเพลงนี้ดูผมว่าได้ยกพวกตีกันงานผมว่าไม่เหลือยังไม่ต้องตั้ง5ให้5ไม่ของหมอหรอกผมว่าแค่เสียงเนี่ยนะยกพวกตีกันแล้วอ่ะตอนนี้มันพลังฮึกเหิมมันมาแล้วอ่ะลิมบิกใจมันโอ้โหมันบิ้วอารมณ์อ่ะนึกออกมั้ยเห็นถึงมหัศจรรย์แห่งเสียงมั้ยท่านลองดูถัดไปครับอันนี้ผมถึงได้บอกกันแหมอยากให้เขามาเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูลองตอบหน่อยสิฮะอันไหนที่ทำให้ถ้าเปิดเพลงในลักษณะผมอันนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยมหัศจรรย์ไม่เหมือนกันนะแต่ท่านลองตอบใจตัวเองว่าถ้าเป็นท่านน่ะท่านอยากจะใช้เพลงไหนในการสร้างการเรียนรู้มากกว่ากันระหว่างเพลงนี้ครับก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะถนัดแบบนี้นะกับแบบนี้ฮะอ
ไหนสร้างการเรียนรู้ได้ดีกว่ากันฮะซ้ายหรือขวาท่านจะเลือกกันไหนฮะอยากได้แบบไหนฮะเวลาท่านจะเรียนรู้จะเอาสมมุติถ้าเป็นผมอะผมไปนั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วผมก็นั่งฟังไอ้นี่ไปเนี่ยผมว่าผมไม่เก็ตเลยอะผมจะไม่รู้เรื่องเลยมึนครับเนี่ยครับคืออันนี้คือสไลด์พวกนี้ต้องขออนุญาตว่าที่ไม่ได้อยากให้เผยแพร่เนี่ยเพราะว่าเป็นของเขาจริงๆแล้วเขายังไม่ได้เขียนชื่อในแต่ละสไลด์จึงขออนุญาตนะครับขอสงวนไว้นะครับว่าไม่ให้ไม่เผยแพร่จริงๆผมมาเล่าให้กับท่านเพราะมันเป็นเรื่องที่ตรงประเด็นมากที่สุดผมถึงได้บอกเลยว่าอยากให้ลูกสาวเนี่ยมาพูดเองเนี่ยเขาจะพูดได้ดีกว่ามากเลยอันเนี้ยเขาสังเคราะห์ให้เห็นเลยว่า human brain wave เนี่ยท่านจะเห็นไหมครับว่าเวลาที่มันเป็น brain wave เนี่ยมันมีทั้งหมดท่านเห็นนะฮะตั้งแต่แกมมาเบต้าอัลฟาทีต้าและเดลต้าตั้งแต่อัลฟาลงมาจนถึงตรงนี้โทนทั้งหมดนี้มันจะเป็นโทนที่นำไปสู่การตั้งสติสมาธิและมหัศจรรย์แห่งสมองจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นทันทีทั้งอัลฟาทีต้าและเดลต้าแต่ในขณะที่ตัวแกมมากับเบต้าเนี่ยยิ่งแกมมาก็เมื่อกี้เลยฮะร็อกป๊อปแบบประเภทฮาร์ทบีทเลยลองแม่ที่ตั้งครรภ์นั่งฟังเพลงแบบเนี้ยผมว่างานเข้าแน่เนี่ยท่านลองดูสิฮะพวกเนี้ยจะลำบากแน่ alteration ของ concentrate เรื่องของ cognition แต่อันนี้จะกลายเป็น relaxation เห็นไหมมาถึง meditation แล้วก็ sleep เห็นไหมเพราะพวกมหัศจรรย์ของเสียงพวกเนี้ยมันมีความหมายมากผมจะข้ามพวกนี้ไปเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านจะเห็นเลยว่ามหัศจรรย์แห่งเสียงเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดความรู้สึกปิติยินดีมหัศจรรย์แห่งเสียงทำให้เกิดความระมัดระวังเกิดความโกรธใช้เสียงเนี่ยบิ้วความโกรธได้นะใช้เสียงเนี่ยบิ้วความเกลียดชังได้นะครับใช้เสียงทำให้เกิดอารมณ์แบบโศกเศร้าอารมณ์สร้างความประหลาดใจอยากรู้อยากเห็นความหวาดกลัวการชื่นชมล้วนเกิดขึ้นจากมหัศจรรย์ของเสียงแล้วมันจะต่อยอดนะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต่อยอดมาให้กลายไปเป็นการมองโลกในแง่ดีความก้าวร้าวความรังเกียจความสำนึกผิดการไม่ยอมรับความสะพรึงกลัวไอ้นี่จะกลายเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏออกมาท่านเห็นไหมว่ามหัศจรรย์แห่งเสียงเนี่ยสุดยอดมากเลยว่ามันมีพลังของมันเยอะจริงๆฮะจริงๆอันนี้มันก็มีโทนเสียงที่เขาพูดถึงไว้ด้วยเหมือนกันผมจะข้ามผ่านไปเลยผมจะมาที่ตรงนี้ครับมิวสิกทำให้เกิดแฮปปี้ได้มิวสิกทำให้เกิดพลังในการที่จะวิ่งหลายคนเวลาวิ่งจ็อกกิ้งฮะเขาก็จะใส่ซาวเบาแล้วก็ฟังเสียงไปผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้แบบนี้เหมือนกันและทำให้เกิดประสิทธิภาพในการออกกำลังกายเนี่ยมากขึ้นมิวสิกสามารถลดความตึงเครียดลงไปได้เขาเรียกว่า lower stress นะ improve health นะมิวสิกช่วยทำให้หลับง่ายขึ้นเช่นมีสปาอารมณ์เปิดเพลงเบาๆสบายๆมันเหมือนเพลงกล่อมนอนท่านเห็นลูกๆไหมตอนที่แม่คุณแม่จะเพลงเฮกล่อมนอนนะเนี่ยก็มาจากมิวสิกเลยฮะที่จะทำให้ช่วยทำให้สามารถเด็กที่ป่วยเป็นโคลิกที่ร้องร้อยวันนะฮะร้องโคลิกนี่ไม่ได้เห็นผีนะฮะแต่โคลิกนั้นความหมายก็คือว่าเด็กมันสมองเนี่ยมันไฮเปอร์อาราโซมากขออภัยที่พูดภาษาอังกฤษไปนะไฮเปอร์อาราโซคือมันสามารถที่จะปะทุอารมณ์ได้เร็วมากเพราะฉะนั้นพ่อแม่โดยเฉพาะแม่ที่มีลูกเป็นโคลิกเนี่ยนะมันจะเริ่มร้องตั้งแต่3สัปดาห์ลูกได้อายุได้3สัปดาห์ก็เริ่มร้องแล้วแล้วจะเริ่มประมาณ3ทุ่มร้องประมาณ3ชั่วโมงอย่างน้อยประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วมันก็หายเองที่3เดือนฮะตัวเลข3หมดเลยฮะแล้วท่านรู้ไหมถ้าพ่อแม่ที่จะดูแลเด็กโดยเฉพาะตรงนี้นะต้องทำบรรยากาศให้สลัวสลัวแสงวูบวาบไม่ได้นะเสียงจะต้องเป็นโมโนแบบประเภทมาแบบเบาๆเหมือนเสียงสติสมาธิเมื่อกี้มาแบบเบาๆแล้วเปิดเบาๆด้วยนะห้ามกระชากเสียง
แล้วห้องก็จะต้องเป็นห้องที่ไม่มีอะไรที่หวือหวาอะไรมากมายแล้วแม่ก็ใช้จังหวะในการเขย่าตัวเองเบาๆหรือนั่งเก้าอี้โยกเยกเร็วก็ไม่ได้นะช้าๆไปเรื่อยๆในที่สุดลูกก็หลับอันนี้โคลิกแต่ทันทีที่มีเสียงอะไรเข้ามากระตุ้นปุ๊บมันเริ่มไปนับ1หมายบวกไปอีก3ชั่วโมงฮะท่านลองนึกสภาพดูสิโอ้โหเราใช้มิวสิกในการรักษาเรื่องของซอมโนเลนส์เขาเรียกว่านอนไม่หลับเราใช้มิวสิกเนี่ยมหัศจรรย์แห่งเสียงเนี่ยสามารถทำให้ได้มิวสิกลดภาวะซึมเศร้าครับสามารถช่วยรักษาภาวะซึมเศร้าได้ด้วยฮะเราใช้มิวสิกเมดิเทชันมิวสิกช่วยทำให้กินได้น้อยลงเออแต่ในมุมตรงกันข้ามมิวสิกบางอย่างก็สามารถทำให้กินกันสนุกสนานมากเลยฮะอารมณ์สุนทรียะในการกินใช่ไหมฮะมันมีผลฮะมิวสิกช่วยทำให้อารมณ์ในขณะขับรถไปเราก็ฟังเพลงไปรถติดแท้ๆเลยนะแต่เราก็ยังมีสุนทรียะอยู่ไม่เป็นไรปล่อยรถมันติดไปมันขึ้นอยู่กับจังหวะมหัศจรรย์การฟังนะถ้าบางคนฟังแบบเพลงแบบหึฮึกเหิมมากเลยนะรถติดนี่พลังมันมาไงมีความรู้สึกจะต้องไปปาดหน้าไปอัดกับเขาแทนอันนี้มิวสิกจะทำให้เกิดในลักษณะนั้นได้มิวสิกเพิ่ม learning and memory ครับเมื่อกี้หมอเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าใจเปิดสมองเกิดการเรียนรู้หนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เปิดลิมบิกได้ก็คือมิวสิกนั่นเองฮะมิวสิกใช้ในการรีแลกซ์ท่านรู้ไหมเฉพาะอันนี้นะหมอเคยทำเขาเรียกว่า sick kids โรงพยาบาล sick kids แม้กระทั่งอย่างไอ้ที่โรงพยาบาลเด็กตอนที่หมออยู่เนี่ยนะใช้วิธีการเนี่ยกระบวนการในการทำให้เด็กเพลิดเพลินกับการเล่นเพลิดเพลินกับการเล่านิทานแล้วขณะที่เขาเพิ่งไปถูกผ่าตัดมาตามหลักเมื่อผ่าตัดแล้วจะต้องนอนราบอยู่ประมาณหนึ่งแล้วเสร็จแล้วจะต้องหมอก็จะพยายามกระตุ้นให้ลุกนั่งกระตุ้นให้ลุกเดินเพื่อแผลจะได้หายเร็วขึ้นมันเกิดมูฟเมนต์ลำไส้ท้องก็จะได้ทำงานได้ดีใช่ไหมมีประสิทธิภาพแต่สำหรับเด็กแล้วเนี่ยมันขี้อ้อนไงพอเวลามันบาดเจ็บจากการผ่าตัดอย่างเงี้ยจะนอนแบบเบาะอซ้อแม่แบบประเภทไม่ไปไหนเลยแต่พอเราเซตให้กลายเป็นโซนนั่งเล่นโซนฟังเสียงอะไรทั้งหลายที่โรงพยาบาลเด็กหมอจำได้เลยอ่ะมีผู้ใหญ่หลายท่านไปดูเลยมันกลายเป็นโรงพยาบาลแม่และเด็กที่บิ้วเด็กพลังใจเด็กขึ้นมาปรากฏเด็กอยากเล่นนะแล้วอยากที่จะมานั่งในโซนของเล่นของเขาสามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลให้สั้นลงเพราะแผลเด็กหายเร็วขึ้นเด็กมีความเพลิดเพลินมากขึ้นเด็กคนหนึ่งหมอจำเคสนั้นได้เลยก็คือว่าเขาไปเล่นปืนของพ่อแล้วปรากฏปืนลั่นกลายเป็นเจ้าชายนิทราและตอนที่เขาป่วยปัญหาที่เขาต้องใส่ท่อช่วยหายใจเราอยากจะเอาออกแต่ทุกครั้งเนื่องจากเด็กคนนี้ถูกใส่มานานมากแล้วมันเวลาที่เราจะเอาออกเนี่ยเด็กมันหวาดผวาไม่อยากให้เอาเครื่องออกเพราะเขาคือท่านเข้าใจผมไม่แน่ใจอาจจะไม่มีความรู้สึกนั้นนะแต่ท่านต้องเข้าใจอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อเด็กคนหนึ่งมันเซอร์ไวฟ์เขาเรียกว่าดำรงชีวิตได้เพราะมีเครื่องช่วยหายใจอันนี้มันดำรงชีวิตเป็นเด็กโตนะอยู่ดีๆหมอจะเอาเครื่องนี้ออกเนี่ยนะความรู้สึกแรกๆของเขาเหมือนคนจมน้ำอ่ะมันมาจากสภาวะทางจิตใจนะแต่ตอนที่เราใช้มิวสิกเพลงและให้เขาค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆแล้วหมอของเราก็มาลดระดับลงเช่นแทนที่จะช่วยหายใจ20ครั้งก็ลดลงมาเป็น10ครั้งอีก10ครั้งให้เขาหายใจเองนึกออกไหมเหมือนฝึกการหายใจอ่ะเราใช้มิวสิกนะครับในการฝึกนะฮะนี่คือมหัศจรรย์ในการกู้ชีวิตเลยนะต้องใช้คำว่ามิวสิกกู้ชีวิตเลยฮะแล้วมหัศจรรย์แห่งฟังเพลงนั้นเขาก็อารมณ์ก็เบี่ยงไปกับการฟังเพลงแต่ในขณะที่เราลดระดับเครื่องช่วยหายใจจนในที่สุดสามารถเอาท่อช่วยหายใจออกสำเร็จฮะด้วยมิวสิกฮะเนี่ยฮะมิวสิกสามารถช่วยในเรื่องพวกนี้ได้มิวสิกสามารถลดเพลงได้ผมจำได้เลยว่าเคส HIV เคสหนึ่งตอนที่เขารู้ตัวเองว่าอีกสัปดาห์หนึ่งเขาจะเสียชีวิตเนี่ย
ขาไม่ขอเสียชีวิตที่บ้านแต่เขาขอมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วเขาขอเล่นกับเครื่องเล่นของเขาที่มันเป็นสร้างพลังผูกพันท่านจะเห็นไหมว่าอันนี้มันกลายเป็นมิวสิกเมดิเทชันมหัศจรรย์แห่งเสียงที่มันสามารถสร้างเซอร์ไวฟ์สร้างคนขึ้นมาได้เลยฮะมิวสิกช่วยอัลไซเมอร์เห็นไหมผมจะให้ท่านดูอันนี้ลูกสาวหมอแอบถ่ายหมอตอนที่หมออยู่ที่สหรัฐอเมริกาท่านนี้เดี๋ยวนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่เป็นแม่ของโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งที่ทำงานตอนที่หมออยู่ที่มหิดลเนี่ยแล้วเขาทำงานทางด้านโปรเฟสเซอร์ท่านนี้ทำงานอยู่ทางด้านจิตวิทยาที่ South Oregon แล้วหมอกับลูกก็ไปพักลูกเนี่ยไปเป็น Exchange Student ที่นู่นที่ Oregon แล้วในระหว่างที่หมอก็ไปพักอยู่ที่บ้านของเขาอะนะท่านนี้เป็นคุณย่าอายุเกือบ100ปีฮะและเขาใช้มิวสิกในการดูแลเรื่องอัลไซเมอร์ของเขาผมจะให้ท่านดูอันนี้ครับที่ลูกเนี่ยไปแอบถ่ายหมอเนี่ยฮะผมไม่แน่ใจว่าน่าจะคลิกได้ปะจากอันนี้เดี๋ยวลองดูท่านลองดูบังเอิญอันนี้ลูกแอบถ่ายนะหมอไม่ได้รู้ตัวฮะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นงานเลี้ยงอันหนึ่งที่ทางโปรเฟสเซอร์เขาก็จัดแล้วผมก็คือจริงๆก็จัดที่บ้านเขานั่นแหละมันเหมือนพอตลักดินเนอร์ของเขาที่เขาจัดกันอ่ะแล้วปรากฏว่าผมก็อยู่แล้วก็คุณย่าที่วัยเกือบ100ปีก็อยู่เราร้องเพลงร่วมกันมันจะมีเพลงอยู่ 2-3 เพลงที่เขาชอบร้องมากเลยเพลงนี้ก็เป็น Love Me Tender ฮะก็เป็นอีกเพลงนึงที่เขาชอบร้องมากผมก็เลยมาร้องเพลงคู่กับเขาอยู่เนี่ยคู่กับคุณย่านั่นนะฮะแล้วลูกสาวไปเห็นก็เลยไปอัดมาจากข้างหลังฮะโดยที่หมอไม่รู้เรื่องฮะว่าลูกเนี่ยไปอัดเทปหมออยู่เขาก็เอามาปล่อยให้เห็นว่ามิวสิกสามารถช่วยทำให้คุณย่ามีความสุขแล้วจัดการกับอัลไซเมอร์ได้ด้วยเพียงแค่ใช้เสียงของมันเองเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นเลยว่ามหัศจรรย์ของเสียงต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าคนไข้ที่นอนเตียงในลักษณะนี้แล้วก็การใช้มิวสิกนั้นรักษาได้แม้กระทั่งคนที่ป่วยเป็นอัมพาตเพิ่ม verbal intelligence เขาเรียก IQ working memory เพิ่มขึ้นเรื่องพวกนี้มีข้อพิสูจน์ชัดเจนนะเห็นไหม IQ พวกนี้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ brain มหัศจรรย์ของเสียงเพลงเป็นมหัศจรรย์ของสมองครับท่านวันนี้ผมใช้คำว่ามหัศจรรย์ของเสียงคือมหัศจรรย์ของสมองครับถ้าเราสามารถบอกในลักษณะนี้ได้ผมเชื่อแน่ว่าภาพต่างๆเหล่านี้ Music and Emotion ก็จะกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ท่านได้สามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงออกไปได้เลยว่าเรากำลังทำเรื่องสำคัญของมวลมนุษยชาติฮะคือการใช้มิวสิกในการสร้างมนุษยชาตินั่นเองฮะก็เบื้องต้นเอาประมาณนี้ครับค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอที่เรียนเชิญคุณหมอมาเพราะเราอยากให้พวกเราถอยเอาไปก่อนตอนที่ไม่นั้นเวลาเราบอกเอ้ยเราทำสื่อเสียงแต่เราไม่รู้ว่าโอ้ยมันมีความหมายแล้วมันมีความสำคัญหรือมันมีพลังทำงานอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าโจทย์แล้วก็อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเพื่อจะทำให้เรื่องที่หนึ่งก่อนเลยก็คือว่าพวกเราที่ทำอยู่ในศาสตร์เสียงคุณหมอพูดเรื่องดนตรีเนี่ยมากแต่เราจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็เป็นหนึ่งในอิเลเมนต์นะฮะที่เราใช้ในการผลิตเนาะเพียงแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่แน่ใจว่าหลายท่านหรือบางเครือข่ายเองเช่นเราเคยทำรายการเด็กนี่คือเหตุผลที่ทำไมวิทยุจุฬาเองก็จะยกเวลาช่วงการฟังเสียงเนี่ยให้กับเด็กในช่วง5 โมงเย็นนะฮะแล้วก็โจทย์สำคัญคือ
เราไม่สนใจหรอกเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็น just music แต่หมายความว่าประเภทของดนตรีที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าดุลยภาพของการฟังดนตรีมันไปมันมุ่งไปสู่ตัวกระตุ้นเร้าแบบหนึ่งไอ้อีกแบบหนึ่งที่มันนำมาสู่ความคามความสงบความอะไรทั้งหลายมันไม่มาด้วยเนี่ยอันนี้แหละเป็นปัญหาเสียสมดุลนะฮะหรือโจทย์ที่บอกเด็กๆ เขาไม่มีเพลงที่เขาจะร้องแบบในเมมโมรีแบบนั้นของเขาได้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ว่าทำไมเรายังต้องไปมุ่งส่งเสริมนักประพันธ์เพลงสำหรับเด็กในวัยต่างๆเนี่ยแต่บางคนบอกโอ๊ยเด็กเขาไม่ร้องแล้วเพลงแบบนั้นเด็กเขาทำไมคะเขาร้องเพลงแบบอะไรอะไรเราก็ร้องไม่เป็นไอ้ที่เป็นอะไรนะคะพวกอะไรที่เป็นเพลงคนโตร้องทั้งหลายเซ็กซี่ทั้งหลายเราบอกก็เดี๋ยวนี้เด็กร้องเพลงเก่งฟังเพลงซับซ้อนอะไรแบบนั้นได้แต่จริงๆไม่ใช่เพราะเขาไม่มีตัวลักษณะของดนตรีที่เหมาะสมซึ่งวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอว่าอย่างน้อยมาพูดให้เรามี aware ตัวนี้ก่อนนะคะว่าแค่เฉพาะโหมดของดนตรีเนี่ยมันทำได้หลากหลายเพราะฉะนั้นการที่เราจะเริ่มเป็นคนออกแบบการในงานทำสื่อหรือสิ่งที่เรากำลังจะพูดเรื่องสุนทรียะที่เราจะมาใช้ในการผลิตสื่อต้นแบบกันเนี่ยค่ะเราจึงจำเป็นที่เหมือนจะต้องคล้ายๆซึ่งอาจารย์ต้อยเชื่อแหละว่าเราพวกเรารู้อยู่แล้วแหละเวลาเราเลือกเพลงมาเราต้องใช้สุนทรียะเต็มที่แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันทำให้เห็นตัวให้สร้างความเชื่อมั่นให้เราเห็นไอ้ตัวมหัศจรรย์ตัวนี้ก่อนทีนี้ในส่วนที่ใครเอาสไลด์ของอาจารย์ต่อนิดนึงอาจารย์ต้อยเตรียมมาแค่นิดเดียวแค่จะบอกว่าพอมันโยงจากตัว impact ตรงนี้เนี่ยพอมองในศาสตร์เท่าที่ประสบการณ์ของไม่รู้โอ้เขาใส่ไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ในประสบการณ์ที่หรือเท่าที่ตัวเองสอนมาในทางนี้นะคะก็เอามาลองแลกเปลี่ยนดูเนาะอาจารย์จะขยับจากเรื่องของมิวสิกไปให้เห็นว่ามันมีอีกอิเลเมนต์นึงที่อาจารย์เชื่อว่ามันความจริงอ๋อมิวสิกมันมีเรื่องของใช่ค่ะใช่มิวสิกมันเป็นเรื่องของแม้กระทั่งมันสะท้อนเสียงของอัตลักษณ์ด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์เด็กที่เติบโตมาในภาคอีสานมิวสิกดนตรีที่เขาคุ้นเคยตั้งแต่รวมทั้งแม้กระทั่งเสียงที่พ่อแม่ร้องเพลงหรือเขาคุยกันเนี่ยพวกนี้มันเป็นเมมโมรีที่สำคัญมากทีนี้ถ้าเสียงพวกนี้มันหายไปสมมติเราเคยเป็นคนโตมาท่ามกลางเสียงโนราวันหนึ่งพอเดินมาอีกที่หนึ่งเอาเสียงโนราของเรามันถูกสะกดจิตเราได้เลยใช่นะฮะแต่พอเรามาอยู่ในโลกอีกแบบหนึ่งเขาบอกให้เสียงโนราของเราเป็นของล้าหลังถูกกดทับไอ้สภาวะการปะทะกันของศักดิ์ศรีตรงนี้เกิดขึ้นทันทีเลยแล้วก็อันนี้คือปมที่มากกว่าจิตวิทยาที่อาจารย์บอกเป็นจริงๆมันก็เป็นจิตวิทยาซ้อนขึ้นไปอีกอันนึงนะฮะเพราะฉะนั้นนี้ต้องการจะบอกว่าความมหัศจรรย์ตรงนี้มันจึงสำคัญกับคือพวกเรากำลังทำงานกับสื่อที่มีความสำคัญและมีความมหัศจรรย์มากอาจารย์ต้อยเตรียมมาเรื่องของ sound imagination คือตอนที่พวกเราเห็นถามว่าทำไมการอ่านหนังสือมันจึงกระตุ้นเรื่องจินตนาการเพราะการอ่านหนังสือเนี่ยเราอ่านเสร็จเราสร้างความเข้าใจและภาพขึ้นมาในตามความคิดของเราเองถูกไหมคะหนังสือมันเป็นตัว text เป็นตัวข้อความแล้วหนังสือกับเสียงเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะสมมุติว่าเราเห็นข้อความนี้นะคะสถานีวิทยุมอนเรศวรจริงๆตอนที่เราอ่านน่ะคือเสียงที่กระตุกเข้าไปทำงานอยู่ในสมองของเรานะคะก็ต้องแปลงอ๋อก็ค่อยๆเห็นภาพว่ามอนเรศวรเป็นยังไงนึกออกไหมคะแต่ถ้าถ่ายภาพมาปังภาพตัวนั้นมันจะถูกตัดสินทันทีมีคนบอกว่าเสียงขยายจินตนาการแต่ภาพจะเป็นตัวถอนภาพจะบอกเหมือนถ้าใครเคยดู MV ยุคนึงคนเขาบอกอ๋อเด็กยุคใหม่หรือคนไม่ใช่เด็กโทษทีอย่าไปว่าเป็นเจเนอเรชั่นคนนู้นหลังๆเขาไม่ค่อยได้ฟังเพลงแล้วเขาดูเพลงเขาบอกการดูเพลงกับการฟังเพลงเนี่ยไม่เหมือนกันการดูเพลงนั่นหมายความว่าความหมายของที่ผู้ประพันธ์เพลงนั้นเขาทำเนี่ยมันถูกกรอบเอาไว้ว่ามันมีความหมายนี้แล้วตลอดเวลาเราก็จะดูในเรื่องนั้นในขณะที่การฟังเพลงเราจะมีสตอรี่เราจะเห็นตัวละครเราจะเห็นความหมายและความรู้สึกที่เราสัมผัสกับเพลงเนี่ยด้วยสตอรี่ที่เราสร้างของเราเองนะฮะเขาก็เลยบอกว่ายุคหลังๆเนี่ยมีบางเพลงศิลปินบางคนเนี่ยไม่ทำ MV เลยนะขอปล่อยว่า
ให้คุณใช้เพลงของเขาแต่เขาก็ทำตลาดไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าคนฟังเพลงค่อยๆหายไปมีแต่เต็มไปด้วยคนดูเพลงแล้วคนก็บอกว่าการที่คนย้ายไปดูเพลงแทนที่จะฟังเพลงเนี่ยมันมีการเสียสมดุลในระบบนิเวศใดได้บ้างนะคะก็เลยหยิบเรื่อง Sound Imagination คนนี้นะคะดร.เคอิโกะโทริโกเอะเนี่ยจริงๆเป็นนักดนตรีเป็นนักสังคีตวิทยาชาวญี่ปุ่นคนนี้ดังมากในญี่ปุ่นเป็นคนที่ขับเคลื่อนหลักสูตรว่าด้วยเรื่อง Soundscape ในญี่ปุ่น Soundscape อาจารย์ต้อยไม่รู้จะแปลว่าอะไรมันเหมือน Landscape อะแต่อันนี้มันเป็น Sound ก็คือเหมือนถ้ามันมีผังภาพเราทางกายภาพเรามีเป็นภูมิทัศน์อันนี้ก็เป็นแต่บังเอิญโสตทัศน์มันไปแปลเป็นเรื่องของออดิโออะไรไปแล้วนะแต่จริงๆมันคือภาพที่เห็นโดยที่เกิดขึ้นจากเสียงนะคะกลุ่มนักซาวด์สเคปเนี่ยคือกลุ่มที่บอกว่าสุนทรียภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องฟังดนตรีนะคะแต่ว่าเสียงในชีวิตประจำวันมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สุนทรียภาพให้กับชีวิตแล้วก็เอาเข้าจริงๆเสียงในชีวิตประจำวันดูจะเป็นประสบการณ์ส่วนใหญ่ของผัสสะของมนุษย์ด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเสียงและการฟังช่วยสร้างความละเอียดอ่อนที่ชดเชยและแก้ไขอคติสังคมสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการเห็นมากกว่าผัสสะการรับรู้แบบอื่นๆนะฮะที่คุณหมอเรียกเรื่อง integrated sensory เนี่ยนะฮะก็คือเวลาเราตัดทอนตัวอื่นทิ้งอะแล้วเราไปเหลือเป็นซิงเกิลอะโดยภาพเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราสร้างการรับรู้ทางภาพที่ท่วมท้นมากๆเนี่ยภาพจะเป็นคนที่ทอนคุณค่าหรือการเปิดผัสสะตัวอื่นเกือบทั้งหมดเลยนั่นจึงเป็นเหตุที่คุณหมอบอกว่าจะทำเมดิเทชันเอ่ยจะคุยสุนทรียะไดอะล็อกทำไมจึงต้องเอาเสียงเขาไม่ได้ให้ไปนั่งดูภาพกระบวนการจิตปัญญาส่วนใหญ่ก็คือปล่อยเราไปดีนูสิ่งแวดล้อมแต่ให้เราหลับตาแล้วค่อยๆซึมซับเอาสิ่งที่เรารับรู้ผ่านจากเสียงเข้ามาเขาบอกตัวนี้เป็นตัวที่เปิดความละเอียดอ่อนจริงๆเลยมันถ้าเราบอกว่ามนุษย์ในสังคมเร่งด่วนในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าการรับรู้แล้วกระบวนการเสียงแบบออดิโอถามว่าทำไมคนมันเชยเพราะเขารู้สึกว่ามันช้ากว่าฉันจะได้ข้อมูลจากเธอกว่าฉันจะรู้เรื่องจนครบแต่เขาบอกว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องดึงคนให้กลับมาช้าลงในกระบวนการที่เต็มไปด้วยความแตกต่างเต็มไปด้วยความขัดแย้งในทุกๆความขัดแย้งใช้ความเร่งไม่ได้หน้าที่สื่อเสียงจึงเป็นสื่อที่ดึงเรามันต้องดึงให้ลงมาช้าลงนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะดีไซน์เสียงและในรายการของเราอย่างไรที่กระบวนการช้ามันยังมีพลังแล้วก็มีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นคุณเคอิโกะเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักออกแบบนะวันนี้นะคะออกแบบถ้าใครไปเที่ยวมิวเซียมท่านเนี่ยสังเกตตัวบ้านตัวเองแล้วท่านออกแบบบ้านแม้กระทั่งบ้านของตัวเองเนาะทำยังไงให้รองเท้าเดินของแม่เนี่ยเดินจากหน้าบ้านไปหลังบ้านมันอันนี้เขามาสายแบบอาจารย์มันไปกระตุ้นไอ้ส่วนที่เป็น positive feeling positive thing ของลูกๆเขาในบ้านได้นี่เขาออกแบบขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็เขาไปทำคือสิ่งที่เขาน่าสนใจคือเขาไปออกแบบมิวเซียมสำหรับคือมีคนสนใจว่าคีตกวีชาวญี่ปุ่นที่ชื่อเรนทาโร่เนี่ยนะคะที่แต่งคล้ายๆทำนองหลายคนหยิบดนตรีเขามาทำสุกเพลงอะไรสุกีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคือดังมากแล้วก็เป็นคีตกวีญี่ปุ่นคนเดียวที่ไปอยู่ในคลังของคีตกวีโลกที่เยอรมันมันคนญี่ปุ่นจะภาคภูมิใจคุณเรนทาโร่มากเคโกะก็ทำโปรเจกต์ขึ้นมาว่าเอ๊ะคนญี่ปุ่นที่สามารถประพันธ์เพลงที่มีความเขาเรียกว่าคลาสสิกมากๆแล้วทุกคนรู้สึกว่ามี power มากนี่เขาตอนเด็กๆเขาโตมายังไงเนาะคุณเรนทาโร่ได้ยินอะไรเพราะคุณเรนทาโร่เนี่ยทำเพลงแม้กระทั่งถ้าวันนี้ใครพิมพ์คำว่าเรนทาโร่แล้วก็เข้าไปฟังเขาจะมีเพลง Spring Autumn มีทุกฤดูกาลและความรู้สึกของญี่ปุ่นที่มันมีไดนามิกตลอด12เดือนเขาประพันธ์เพลงไปแบบนั้นเลยแล้วก็จะทำให้รู้สึกโอ้สัมผัสอ่ะญี่ปุ่นในยามสปริงมันเป็นยังไงโตเกียวแล้วก็มีความเป็นเมืองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคุณเคโกะก็เลยสนใจมากว่าต้องเชื่อว่าคนที่ละเอียดได้ขนาดนี้มันต้องมาจากเซนซอรี่ที่คุณหมอว่าพัฒนามาแต่เล็กแต่น้อยเขาก็เลยสนใจว่าคีตกวีคนท่านเนี้ยท่านโตมาในบ้านเหมือนเขาก็เริ่มไปศึกษาประวัติแล้วก็ไปดูหมู่บ้านมีคนเริ่มเล่าคือบ้านเขาไม่ได้อยู่ได้อย่างเดิมแล้วนะเพราะว่าท่านเป็นคนตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนู่นเสียชีวิตไปนานแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไปดูว่าท่าน
ญี่ปุ่นยุคที่ท่านอยู่บ้านหลังที่ท่านอยู่ชุมชนที่ท่านอยู่มันเป็นยังไงแล้วเขามาสร้างจำลองแต่กลับไปที่เมืองเก่าของท่านนี่แหละปรากฏว่าเรนทาโร่เนี่ยเวลาข้าก็ไปดูนิทรรศไปเยี่ยมมิวเซียมเรนทาโร่เนี่ยทุกคนจะต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าคู่ที่เขาเรียกว่ามีคุณสมบัติแบบเหมือนเกียร์ของแม่เพื่อจะเดินชมนิทรรศการในมิวเซียมเพราะว่านั่นคือคุณจะเริ่มรู้ว่าชีวิตของเรนทาโร่ได้ยินจังหวะเดินอันอบอุ่นและหนักแน่นแล้วเวรี่ปลอดภัยจากการเดินร่องรอยของคุณแม่จากห้องครัวไปห้องนั้นไปห้องนี้ไงแล้วก็จะมีเปียโนตัวที่เรนทาโร่นั่งเล่นหรืออะไรทั้งหลายแล้วข้างบ้านมีเสียงน้ำที่ไหลแบบสม่ำเสมอคือเข้าไปคุณจะรู้สึกเหมือนถูกเมดิเทชันแบบอัตโนมัติเลยอันนี้คืออาจารย์ยังไม่เคยไปนะฝันเคยคุยกับอาจารย์ปิ่นตลอดว่าไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ฉันอยากไปมิวเซียมนี้มากเพราะว่ามันพาไปมันไม่ได้อธิบายเป็นมิวเซียมเสียงอย่างที่เราคิดแต่ว่าเขาจะพาเราไปสัมผัสว่าอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราต้องให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นนะคะว่าทำยังไงสภาพแวดล้อมหรือเสียงที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรท่านคุณเคโกะก็เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ต้อยมากว่าอ๋อมันอย่างนั้นอย่างนี้ท่านช่วงที่ไปอยู่ที่แวนคูเวอร์ก็เลยถึงได้ไปรู้เข้ากลุ่มเขาเรียกไปเข้ากลุ่มกับเขาเรียกกลุ่มซาวอล์กซาวอล์กก็คือเดินเที่ยวชมสวนชมป่าแต่จริงๆไม่ได้ชมเดินไปนี่คือทำเมดิเทชันคือปกติถ้าเราเดินวงกลมจงกรมเราก็เดินแล้วก็เพื่อจะทำจิตให้นิ่งแต่ซาวอล์กเป็นการจงกรมอีกแบบนึงก็คือเพสร้างคอนเซนเทชันฝึกลิสเซนนิ่งฝึกการฟังถามว่าทำไมพูดอันนี้เพราะว่าคุณวอลต์ไวท์แมนนี่เป็นนักซาวด์ดีไซเนอร์ซึ่งมีชื่อเสียงมากเขียนตำราให้พวกซาวด์ดีไซเนอร์เรียนหลายคนเขาบอก Song of Myself เขาบอกว่า Now I will do nothing but listen คือคีย์เวิร์ดข้างบนนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะวันนี้ก่อนเราจะไปสู่กระบวนการว่าเราจะผลิตตัวงานเสียงไงเราต้องเริ่มจากการเป็นนักฟังชั้นยอดนักฟังที่ลึกซึ้งนะคะเขาบอกว่าถ้าเราลิสซึนปุ๊บเราจะได้ยินอะไรเขาบอกว่าเราก็เริ่มได้ยินเสียงทั้งหมดที่มัน running together ก็คือมันอยู่มันมีเยอะแต่มันไปด้วยกันได้มันคอมไบกันนะฮะมันคอมไบกันหรือบางอันมันสับสนอลหม่านบางอันมันตามกันมันวิ่งเป็นลูกไล่เป็นคลื่นต่างๆแล้วก็ที่สำคัญในที่สุดซาวนั้นมันบอกได้ว่าเป็นซาวของเมืองนี้นะฮะเป็นซาวของหมู่บ้านนี้เป็นซาวของคนพื้นที่นอกเมืองแล้วก็ให้เห็นเขาบอกว่าเป็นเดย์หรือว่าเป็นไนท์นะคะอันนี้คือเขาจะใช้เป็นเหมือนเป็นมอตโต้เลยสำหรับพวกซาวดีไซเนอร์ว่าคุณหนึ่งคุณต้องเริ่มต้นฟังแล้วฟังแล้วคุณได้ยินลักษณะของเสียงเป็นอย่างไรนะคะก็จะอันนี้มันคลิกเข้าไปได้ปะขอลองอันแรกลองดูนะฮะก็ให้ดูตัวอย่างว่าอันนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าเข้า YouTube จะเจอพวกกลุ่มซาวด์ดีไซน์ที่มาทำงานในกลุ่มเนี้ยค่ะที่บางคนก็จะเริ่มเอาไปผสมกับมิวสิกแล้วก็ไปสู่เป็นเรื่องของการทำเรื่องเมดิเทชันบ้างไปนู่นนี่นั่นบ้างแต่สำหรับเราคิดว่าถ้ารายการวิทยุมันถูกเปิดในบ้านมันถูกเปิดในรถออกแบบอย่างละเอียดประณีตแบบเนี้ยมันก็จะสามารถเนาะที่ทำให้ไอ้คุณสมบัติหรือความมหัศจรรย์ของเสียงมันอวนอยู่ในความรู้สึกของเขานะคะเขายังเอ่ยค่ะค่ะลิงยังค่ะค่ะเสียงมันเบานะลืมไปแล้วเราเต็มไปด้วยทำไมคะเสียงวุ่นวายรถจอกใจแต่นี่คืออันนี้คือเสียงที่มันทำให้จินตนาการเราเริ่มเห็นภาพรู้สึกสดชื่นไหมคะไม่รู้นะแต่เราฟังแล้วรู้สึกเราสดชื่นอะเราสึกโอ้นกแล้วเคยฟังเสียงนกยามกับรังนกเมืองไหมคะจะอีกเสียงหนึ่งเลยนะเราเคยฟังเสียงเวลานกเมืองมาเกาะแล้วแย่งชิงสายไฟกันนะคะตอนไหนจะขับจะเป็นนั่นคือเสียงแห่งการทะเลาะเบาแหวงเสียงธรรมชาติเหมือนกันแต่ตระกูลนึงมาแล้วเรารู้สึกหงุดหงิดเลยแล้วถ้ารอบบ้านเราอ่ะมันเต็มไปด้วยนกที่เขามาทะเลาะเพราะที่ไม่พอสายไฟไม่พอเกาะอาหารไม่พอกิน
เราก็จะแอบสอบเอาความรู้สึกเป็นลบแบบนี้กับโลกไม่น่าอยู่แบบนี้มาด้วยแต่ถ้าบ้านเราไปแล้วเรามีแค่นกน้อยบินมาอารมณ์นี้โอ้โหบ้านเรารู้สึกว่าไม่ต้องไปรีสอร์ทที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นฟอร์เรสต์หนึ่งนะคะที่เขาขายขอลองคลิปที่สองเพราะว่าวันนี้เราพูดมิวสิกอันนี้เอาเป็นเรื่องของซาวแล้วกำลังจะบอกว่าแล้วเราต่อให้ทางจะยากแค่ไหนอุ้ยมีโฆษณาอยู่ในนั้นเพราะว่าไปขโมยมาจาก YouTube เขาลองฟังเสียงนี้ดูนะคะเสียงแรกเมื่อสักครู่ท่านว่านอกจากเรารู้สึกสดชื่นอะไรท่านรู้สึกเวลามันคือเวลาไหนเสียงเมื่อกี้ค่อนข้างเช้าๆใช่ไหมคะแล้วเสียงนี้ท่านคิดว่าเวลาไหนฮะบางคนอาจได้ยินเสียงน้ำคนได้ยินเสียงบางคนได้ยินเสียงแมลงมีคนบอกว่ากลางคืนใช่แล้วนะคะเสียงกลางคืนป่าเดียวกันแต่อันนี้เขาเล็กขอดมาเป็นกลางคืนของนั้นมันสัพพชีวิตมันไม่ได้ตื่นเวลาเดียวกันมันไม่ใช้เวลาเดียวกันนั้นมันบอกความรู้สึกได้แต่บอกแล้วว่าเสียงมันเทคไทม์ในการทำงานเกี่ยวมันมีฟังปึ้งมันไม่ได้ถ่ายภาพมาอ้าวนี่ป่ากลางคืนอ้าวนี่ป่ากลางวันมันจะเห็นทันทีแต่เสียงมันต้องการกระบวนการที่เราค่อยๆหลับตาค่อยๆนึกแล้วมองเห็นภาพนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงป่าเดียวกันแต่อันนี้เป็นช่วงกลางคืนก็จะมาแมลงกลายเป็นคนที่มาเพกพื้นที่ก็ตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำค้างหยดอะไรอยู่ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็เอาไม้ไปทิ้งแล้วก็เล็กขอดเอาไว้ในสระหนึ่งขอไปคลิปที่3อันนี้จะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเสียงอาจยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวฟังแล้วจะก็จะเห็นความต่างตลาดในท้องถิ่นนึงแล้วนึกถึงว่าถ้าท่านจะหยิบตลาดที่มหาสารคามแต่ท่านสิ่งที่ต้องฟังต้องไปลิสซึ่นก่อนเนาะตลาดมหาสารคามยามเช้านะคะตลาดมหาสารคามตอนเย็นวิถีมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ทุกคนสิ่งที่สำคัญคือพอเป็นตลาดมีผู้คนปุ๊บสำเนียงของท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องจับความต้องฟังรู้หรอกว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ควรรู้สึกเลยว่าอันนี้ต้องเป็นตลาดที่เมืองไหนสักเมืองซึ่งเป็นท้องถิ่นก็เป็นอยู่ในลาตินอเมริกาที่หนึ่งนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเสียงที่มันไม่ได้ต้องรู้ความหมายภาษาแต่มันสามารถบอกเออมาตรีเชียบเสียดูเลยกูนี่เจ็ดเลยแล้วก็อันนี้ตลาดก็อาจจะแบบว่าสมมติเราหยิบคนกรุงเราทำเรื่องโบเบ้เราไปตลาดโบเบ้เราจะได้อีกความรู้สึกนึงเลยของเสียงแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นถ่ายภาพของภาพวุ่นวายแต่ไม่แน่นะพอไปนั่งฟังเสียงดีๆแล้วอาจจะเต็มไปด้วยมิตรภาพก็ได้ที่เป็นผู้คนค้าขายกันนี่แหละแต่มีเสียงหัวเราะแทรกมีความรู้สึกสดชื่นแทรกอยู่ในนั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นเราเชื่อว่าตลาดของแต่ละมีนักทำซาวบางคนเนี่ยถึงขั้นตัดสินใจเดินตะเวนจะเก็บเสียงตลาดของทั่วโลกว่ามันมีเสียงที่แสดงอัตลักษณ์ได้อย่างไรวันนี้เพื่อนในเครือข่ายตอนนึกถึงสารคดีอาจจะลองดูก็ได้ว่าเราจะไปเราไปฟังจนเราเจออัตลักษณ์ทางเสียงของเมืองของเราตลาดของเราชุมชนของเราหรือแม้แต่สถานที่นะคะเดี๋ยวลองให้ดูขออันถัดไปเลยค่ะโอ้มีคุ้นๆไหมฮะแต่เด็กรุ่นใหม่แต่เด็กในต่างจังหวัดน่าจะยังรู้จักเสียงอะไรเอ่ยที่คอฝุ่นหน้า
ส่วนใหญ่เสียงนี้จะได้ยินไม่ตอนเช้าที่ปล่อยวัวลงทุ่งก็จะเป็นตอนเย็นวัวกลับไปหลังจากไปกินหญ้าแล้วเขาจะมาเขาก็จะเริ่มเดินบางหมู่บ้านนี่เคยไปที่ลาวนี่ได้ยินเสียงนี้ฟังเพราะมากคือได้ยินแล้วเราจะมีระยะแบบได้ยินจากไกลๆแล้วเขาค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาในหมู่บ้านรู้เลยว่านี่คือกลุ่มฝูงวัวควายซึ่งฝูงวัวส่วนใหญ่คือวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้แล้วเดินกลับมาแล้วนี่คือถ้าเป็นเด็กชนบทน่ะเสียงนี้คามมากนะคะต้องไปให้สายนั่นไปวิเคราะห์ว่ามันเดลต้าแกมมาหรืออะไรแต่มันคือเสียงที่ค่อนข้างคือลักษณะกระดึงที่คอวัวเนี่ยไอ้วัสดุที่สร้างก่อให้เกิดเสียงอ่ะเป็นเสียงในกลุ่มตระกูลเดี๋ยวลองคลิกอันต่อไปจะเป็นตระกูลที่นำมาความสงบที่เขามาใช้ในการดีไซน์เช่นกระดิ่งหรือระฆังที่ใช้ในการเมดิเทชันลองดูนะคะแต่นี่วัวไม่ค่อยร้องนั่งเดินอย่างเดียวเลย นี่บางครั้งมันจะได้ยินแบบร้องโมอะไรอย่างนี้ด้วยก็จะย่ายอีกทีแต่นี่สงสัยจะกินอิ่มมากเดินอย่างเดียวเลยอันถัดมามีไหมคะอันนี้จะเป็นภาพที่อีกนิดนึงอันนี้จะเริ่มเห็นอันเมื่อสักครู่ก็คืออาจารย์แค่ให้เห็นว่าบางทีเสียงมันบอกเฟสติวัลได้นะคะมันจะคล้ายๆกันอันนี้ดีกว่าคุณวันดีไม่มีเวลาพูดนะก็โจทย์สำคัญแค่ว่าจะไม่เห็นว่าเมื่อคุณหมอพูดเรื่องดนตรีเราก็แค่จะอยากบอกว่าเสียงไอ้ตัวที่มันแวดล้อมนะคะสรรพสิ่งเนี่ยหนึ่งมันช่วยทำให้เรามองเห็นภาพได้มันกระทบอารมณ์ความรู้สึกแน่นะคะบางอันมันรีคอลภาพแต่บางเรื่องเนี่ยบางทีภาพยังนึกไม่ออกแต่ความรู้สึกเราไปละเราสึกโอ้ยดีจังเลยสดชื่นจังเลยน่าอยู่จังเลยวุ่นวายจังหนอมันจะมาหมดอุ้ยสนุกจังเลยเอ๊ะตรงเฟสติวัลเมื่อกี้เป็นงานเขาบันทึกมาจากเทศกาลหนึ่งของญี่ปุ่นพอดึงออกมาพวกนี้บางงานที่เขามาฉายในยูทูบแบบไม่มีภาพเคลื่อนไหวอะไรเลยเนาะแต่เราจะรู้สึกสนุกจังเลยเฟสติวัลตัวนี้อาจารย์ต้อยเคยทำเป็นงานแดนซ์ของพวกอินดิเจเนียสของพวกเฟิร์สเนชั่นในอเมริกันเหนือเนี่ยค่ะเขามารวมงานแล้วแดนซ์เราบันทึกแต่เสียงเลยเนาะที่เป็นตัวดรัมกับตัวที่เขาใช้ล้อก็ปรากฏว่าฟังแต่เสียงก็สนุกแล้วก็ได้ความขลังไปอีกแบบนึงนะคะถ้ามองเห็นภาพเราก็นั่งดูท่าเต้นกับคนสวยแต่พอฟังเพลงปุ๊บกลับเห็นตัวอินเนอร์ข้างในของเหล่านักเต้นชาวออริจินอลมากกว่าด้วยซ้ำไปนะคะทีนี้ขออะไรขอละค่ะโอ้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไม่มีเวลาคุยอาจารย์ไปเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการเห็นว่า impact ของในเชิงจินตนาการเนี่ยมันให้ทั้ง information นะคะมันทั้งในเรื่องของการ create ภาพขึ้นมาแล้วมันก็ให้ในสิ่งที่เราเรียกว่า อะไรอะเรื่องของความรู้สึกที่คุณหมอพูดเยอะเรื่องกระทบเชิงอารมณ์นะคะสุดท้ายมันมาช่วย narration ได้ก็จะแค่ฝากไว้ว่าตอนเราผลิตงานสารคดีเนี่ยอย่าลืมนึกถึงจุดนี้นะคะว่าบางทีเราไม่ต้อง narrate อะไรมากซาวมันเองมัน narrate มันเล่าเรื่องบางอย่างของมันได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็สามารถเพิ่มเติมแต่โจทย์สำคัญที่อาจารย์ต้อยอยากมองมากกว่าก็คือว่าวันนี้ section เช้าต้องการจะพูดเรื่องของการไป listenเพื่อให้ได้เห็นเพื่อให้เราได้ว่าเราหลงลืมอะไรไปไหมตอนที่เวลาเราจะหยิบเรื่องมาทำสารคดีเราหลงลืมไปหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ทันได้ฟัง
เหมือนเมื่อสักครู่อะค่ะถ้าไปเป็นนึกทำสารคดีโทรทัศน์ไปตลาดยามเช้าปุ๊บก็ไปถ่ายมีคนขายของมีสิ่งของมีวัตถุดิบมีนู่นนี่นั่นแต่จริงๆพอเราเข้าเที่ยวตลาดแบบฟังเสียงตลาดเราอาจจะได้สารคดีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องนึงก็อยากฝากตรงนี้ไว้ว่ากลับไปที่คุณวัตสันที่บอกว่า listening การฟังเพียงแค่คุณฟังคุณจะเปิดโลกแห่งการรับรู้เรื่องใหม่ๆขึ้นมาแบบที่ไม่รู้ตัวนะฮะแล้วก็ที่อย่างบอกเพราะว่าเสียงมันมากระทบมันยังไม่ได้สร้างการรับรู้เราโดยตรงมันมากระทบสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกจากความรู้สึกมันจึงกลายไปสู่การรับรู้ในขณะที่ภาพเนี่ยมันกระทบที่รับรู้แล้วเสร็จเราค่อยนั่งดูเอ้ยเรารู้สึกยังไงกับมันเนาะอะไรเงี้ยแต่เสียงเนี่ยบางทีข้อมูลยังไม่รู้เลยมันเป็นอะไรแต่เรารู้สึกกับมันได้แล้วนั่นก็บอกว่ากระบวนการในทางคอมมิวนิเคชันเนี่ยเสียงเริ่มต้นที่จากเซนเซชันแนลจากการสร้างการรับรู้จากการให้เรารู้สึกแล้วรู้สึกก็เคลื่อนไปสู่การรับรู้หรือแปลงเป็นการรับรู้อีกอันนึงที่อาจารย์อยากทิ้งไว้ตรงนี้นิดเดียวก็คือว่าหูของความมหัศจรรย์อีกมิตินึงในการรับรู้ของคนเราอะค่ะที่เรามีหูสองข้างอะค่ะเพราะว่าจริงๆการรับรู้ของเราเป็นสเตอริโอถ้าหูเราดับหนึ่งข้างเคยสังเกตไหมคะหูดับไปหนึ่งข้างเนี่ยเราเริ่มรู้สึกเราเพี้ยนๆและเราไม่มั่นใจในตัวเองและว่ายังไงเพราะการรับรู้ของเรามันมาไม่ครบถ้วนเขาบอกหูสองข้างทำหน้าที่แบบการรับเสียงแบบที่เราเรียกว่าเป็นสเตอริโอโฟนิกก็คือคำว่าสเตอริโอโฟนิกมันจึงทำให้เรารู้ว่าอะไรอยู่ใกล้และอะไรอยู่ไกลคนตาบอดเขาสามารถรู้ได้ว่ารถคันนี้มาขวาหรือมาซ้ายมันมาจากท่าหูทั้งสองข้างเขาทำงานในแบบนี้นี่คือความมหัศจรรย์ของระบบเซนเซอรี่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอันนี้มันก็เลยเขาบอกว่าหูจึงเป็นเครื่องมือในการสร้างเช่นมิติความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวอยู่ใกล้หรือไกลอยู่ทิศทางไหนอยู่หน้าหรืออยู่หลังอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวานะคะก็แค่จะบอกตรงนี้ไว้เพราะตอนเราทำงานออดิโอแล้วก็จำลองเอาการรับรู้แบบนี้แหละมาใส่กับการทำงานในเรื่องของสื่อของเรานะคะอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วก็มันก็เลยแตกมาเป็นอิเลเมนต์อะไรทั้งหลายนะคะโอเคไม่มีอะไรตรงนั้นตอนแรกก็นึกว่าจะแตะไว้2อย่างเผื่อในแอคทิวิตี้ที่ท่านลงไปทำงานแล้วพอตอนจะดีไซน์ดึงกลับมาใช้อ่ะค่ะเขาบอกว่าเวลาฟังอันนี้นักซาวด์ดีไซน์ก็จะคิดเรื่องว่าเวลาเราไปปุ๊บเรารู้สึกปุ๊บแล้วเรารับรู้เรารู้สึกอ๋อเสียงตลาดเป็นเนี้ยให้เราเริ่มดึงต่อไปในโน้ตในคีย์เวิร์ด3ตัวที่1เค้าเรียกคีย์โน้ตซาวก็คือซาวที่เปรียบเสมือนเป็นแบ็คกราวด์ภาษาของพวกเราเรียกว่าแอมเบียนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะคือแอมเบียนคือเป็นแบ็คกราวด์ไปเมืองก็จะต้องมีเสียงแบบจอกแจ๊กจอแจอย่างเงี้ยอยู่กลางถนนก็จะมีเสียงรถเสียงลาเค้าเรียกเสียงที่ได้ยินโดยไม่ต้องตั้งใจฟังเสียงที่ได้ยินโดยไม่ต้องตั้งใจฟังนะคะก็คือไปปุ๊บก็จะรู้สึกได้เลยว่าจะได้เสียงอันนี้เขาเรียกคีย์โน้ตนะคะชัดเจนแล้วก็ดังพอแต่เป็นนักทำออกแบบหรือเอาพลังของเสียงมาใช้แค่นี้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเราก็จะได้แต่เสียงที่เป็นแบ็คกราวด์แล้วก็จะมีเสียงที่สำคัญจำนวนหนึ่งหายไปนะคะเขาบอกสิ่งถัดมาให้ลองฝึกก็คือหาเขาเรียกซาวเขาเรียกซิกแนลซาวซิกแนลซาวซิกแนลก็จะเป็นพวกนักเล่าเรื่องจะชอบใช้มันมักจะเป็นซาวที่เอามาใช้เป็นโฟกราวหรือเรียกความสนใจเป็นพิเศษอย่างเช่นอาจารย์จะเล่าเรื่องสถานีสมมุติวันนี้อยากฟื้นความหลังนะหัวลำโพงมันเริ่มไม่ได้เป็นทำหน้าที่เป็นสถานีเมนอีกแล้วกำลังจะพาเป็นบันทึกประวัติศาสตร์สนามหัวลำโพงเวลาถ้าเป็นแบ็คกราวของเสียงแบ็คกราวที่เราเรียกว่าคีย์โน้ตซาวก็หมายความว่าเสียงที่เราไปได้ยินแล้วก็เป็นแอมเบียนของที่สาธารณะที่มันมีรถลาไปมาแต่ซาวที่มันจะกลายเป็นสิกเนลของหัวลำโพงมันอาจจะคือเสียงบูดที่กำลังจะเข้าเทียบท่าเสียงถ้าเป็นสถานีในต่างจังหวัดก็จะมีเสียงระฆังที่กำลังจะแกล้งรถไฟกำลังจะเข้าอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้จะเป็นซาวสิกเนลก็คือมักจะบอกเวลาได้บอกสถานที่บอกความหมายในยะพิเศษบางอย่างณโมเมนต์นั้นๆมันเวลานักสร้างสารคดีเนี่ยอาจจะต้องดึงเอาไอ้อิเลเมนต์พวกนี้เข้ามามาใช้ได้บ้างนะคะไม่ใช่ทั้งรายการเราเล่าไปมีแต่เป็นซาวด์แบ็คกราวด์ที่เป็นคีย์โน้ตแต่จริงๆแล้วบางทีเราเอาตัวซาวด์ซิกนอลขึ้นมาเพื่อสร้างความสนใจกับการที่เรื่องนั้นจะถูกนำเข้าไปสู่ในประเด็นไหนเรื่องไหนบางคนเล่าเรื่องตลาดแล้วแบบโหปลาสดมากแล้วกำลังมีเรื่องกำลังแบบว่า
ปลากำลังดิ้นปุ๊บหลุดขึ้นมาแล้วมีเสียงโอ๊ยปลาเนี่ยไอ้ตัวนั้นอาจจะกลายเป็นซาวด์ซิกแนลของสตอรี่ของเราได้ของนะฮะตัวสุดท้ายเขาเรียกซาวด์มาร์คก็เหมือนแลนด์มาร์คการบอกได้ว่าอะไรเป็นเสียงอันนี้จะใช้กับความเป็นอัตลักษณ์จะบอกเป็นอัตลักษณ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบเพื่อจะบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราเป็นตลาดของเราเขาบอกต้องไปหาซาวด์มาร์คให้เจอนะคะตลาดยามเช้าถ้าของถ้าที่ของเรามีอัตลักษณ์แท้ๆเลยต้องหาให้เจอว่าคาแรคเตอร์ของตลาดยามเช้าที่มหาสารคามจะต่างกับตลาดยามเช้าที่สำย่านที่ตรงไหนในแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาอันนี้ก็ให้ไว้เฉยๆว่าเป็นหลักสำหรับการที่ว่าเมื่อเราจะไปฟังเสียงเมื่อกี้ฟังอีกนิดนึงที่จะบอกว่ามันต้องไปฟังเพราะว่านักออกแบบเสียงหรือคนทำงานด้านเสียงเราปล่อยให้เราเป็น passive hearing ไม่ได้เพราะ listen เป็นกระบวนการ active hearing เป็นกระบวนการแบบ passive ถ้าเราเพียงแค่ hear เราก็จะได้ยินแต่เสียงที่ดังที่สุดแต่ถ้าเรา listen เสียงที่เบาที่สุดแผ่วเบาที่สุดเราอาจจะรับรู้ได้ว่าเขาช่างมีตัวตนและมีคุณค่าและมีความหมายกับเรื่องมากเพราะฉะนั้นก็จะฝากตรงนี้ไว้เรื่องของว่าเราทำงานกับเรื่องเสียงจำเป็นต้องใช้เรื่องของการฟังนะคะค่ะก็ส่วนของอาจารย์ต้อยเตรียมไว้ประมาณแค่นี้ค่ะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงถัดไปคุณหมอเดลมีอะไรทิ้งท้ายฝากถึงทุกท่านหน่อยไหมคะตอนนี้ผมต้องรีบประคนที่มาคอยผมเนี่ยเข้ามาถึงที่ okay. แล้วผมยังอยู่ตรงนี้อยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะยาวได้ คือไม่ได้ฝากอะไรผมเข้าใจว่าเรื่องที่คุยไปแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ลองช่วยกันออกแบบดีไซน์กันดูว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนผมเข้าใจว่านี้จะมีประโยชน์ต่อคนฟังแล้วก็โดยเฉพาะในเด็กๆที่เขากำลังเจริญเติบโตขึ้นไปด้วยเวลาที่เราทำอะไรให้กับเด็กเล็กๆไว้แล้วเนี่ยมันอิมพรินต์ต่อเนื่องกันไปมันเป็นภาพความจำที่ดีต่อเนื่องกันไปถ้าเราทิ้งขยะไว้เขาก็เป็นภาพความจำขยะนั่นแหละเติบโตขึ้นไปชีวิตมันกำลังวุ่นวายกันเยอะพอสมควรเราจะดึงเขากลับมาสู่ความเป็นฮิวแมนิตี้มากกว่าที่จะกลายเป็นโรบอทได้อย่างไรอันนี้จะกลายเป็นโจทย์ที่สำคัญสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่วงนี้วงเดียวทุกคนเลยแม้กระทั่งพ่อแม่แม้กระทั่งครูแม้กระทั่งคนเป็นผู้ใหญ่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เด็กๆของเรากลายเป็นมนุษย์อ่ะไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์นะฮะเดินได้เราคงไม่อยากได้แบบนั้นนะครับแค่นี้ค่ะขอบคุณนะกราบขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะรับมอบของที่ระลึกเวลาให้สักถาม